ลูกแทงขวาหัวสวยครับซ้ายครับการขอครับโอ้โหแหมล่วงลงไปครับโอ้คือจังหวะเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าโดนเกี่ยวเตะเกี่ยวลงมานะครับผมหน้ากระโดดหางครับโอ้คือต้องใจว่าโดนแล้วล่วงเอ้าครับผมโอ้โหคนละนับครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้ฮะแอดมินทีจะพาไปชมคลิปการแข่งขันระหว่างคู่ของซุปเปอร์บอลนะฮะทีเด็ด99ปะทะกับก้องไก่เอ็นนี่มวยไทยครับเป็นคู่เอกของศึกวันลุมพินีครั้งที่5นะครับผมไปชมกันเลยฮะบอกเลยว่าคู่นี้มันมากครับผมเดือดจนโบนัสแตกทั้ง2คนเลยครับเอาล่ะผมเริ่มนะฮะคู่เอกของศึกวันลุมพินี5ครับก้องไก่เอ็นนี่มวยไทยนะครับผมฝั่งสีแดงครับผมเจอกับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99เกี่ยวขาไปครับผมโผล่ไปไม่มีอะไรฮะเอาละโอ้ยแข้งซ้ายของซุปเปอร์บอลครับแล้วดูฮะกองไกลเดินมาแล้วโอ้ยเจอดักศอกครับแข้งซ้ายสูงเลยครับที่มันมาแล้วเวียงครับเอาฮะโอ้โหที่บอกครับผมไม่มีมารอนานครับเจาะยางมาจับขามาแล้วโอ้ยฟันศอกครับผมกองไกลครับโดนมันมาแล้วโอ้โหเข่าครับโอ้โหซุปเปอร์บอลครับแหมแรงจริงๆฮะโอ้โหใครก็อยากได้โดนนับนะครับต้องเปลี่ยนตัวเลยเต่าอ่ะกองไก่ครับผมตั้งใจเล่นหมัดหน้าแล้วดูว่าโอ้สมบัติทีเด็ด99ครับจ่อยาวมากเสียงดังฟังชัดครับผมโอ้มาวงในสู้เจอศอกไปเจอเนี้ยทีมหมัดหน้าได้สวยครับผมทุกบอลทุกคนเดินเข้าหาครับกองไก่ซ้ายนะครับดูฮะโอ้จ่อครับเตะขาไปเสียงหมัดมากครับครับมาเดินบุกเอาซ้ายครับพยายามจะเหวี่ยงซ้ายครับแล้วมันมาสอกครับโอ้โหกองไก่นี่สไตล์มวยหมัดอยู่แล้วนะส่วนทางตัวบอลก็จับตีครับเนี่ยเข้าตีครับต้องตีครับเนี่ยโอ้แล้วอย่างที่บอกครับตัวบอลบอกแล้วว่ามวยเข่าครับโอ้เนี่ยกรรมการจะเห็นว่าถ้าไม่ตีไม่ได้แล้วนะฮะอยู่ติดเชือกแล้วก็แย่ครับบอลโอ้โหหมัดเสียวๆแล้วแข้งซ้ายครับการคอเป็นยังไงครับโอ้โหซุปเปอร์บอลครับจะแทงเข่าล่วงลงไปครับไม่มีอะไรฮะแค่จะแทงแล้วดึงหลบได้ครับโอ้โหครูเอกนะครับผมกองไก่เดินมาเหวี่ยงหมัดครับดูครับเจอจับมาแทงเข่าครับเข่าอีกทีนึงครับโอ้ศอกครับแลกกันเดินมาเข้าหาตัวบอลครับมั่นใจอยู่พอสมควรเลยครับแล้วดูครับดูมัดมาแล้วศอกมาแทงครับโอ้เจอมัดโอ้โหนี่ฮะบู๊ทั้งคู่นะครับสายบู๊ทั้งคู่ครับไม่ต้องมาอยู่ห่างอยู่ไกลครับแล้วดูอย่างมากนี่ฮะซุปเปอร์บอลครับผมโอ้ใช้วิธีการเดินเข้าแล้วผมแล้วโอ้จะศอกครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าแก้เกมกันมาทั้งคู่เลยนะครับนี่ฮะอีก30วินะครับเดินบวกเดินเบียดนะฮะอุ้ยหมัดซ้ายครับแล้วอู้ยังไงชิมาอุ้ยขวาครับโอ้ยโดนหมัดไปกองไก่ครับแลกหมัดอุ้ยยังคือเหวี่ยงเต็มไหลเลยนะครับผมแต่ว่าโอ้สมบัติวันไม่มีเรียกว่ารอจังหวะนะครับผมชิมับเนี้ยโอ้ไม่ได้แบบโอ้แข้งขวาไปโอ้ยหมดยกที่หนึ่งครับสนุกครับผมโอ้ถือว่าเป็นจังหวะเกมนะครับผมของคู่ครับนะครับผมยก2ครับลุยกันต่อครับผมแข้งขวาเนี่ยโอ้กองไก่เดินบุกเข้าใส่แล้วดูครับซุปเปอร์บอลครับคือสวมหน้ากากแล้วก็เข้าหานะครับผมเนี่ยโอ้โหเรียกว่ารอให้ทางกองไก่เดินลุกเข้ามานะครับแล้วนี่ฮะจับเข้าตีครับนะฮะตีได้หรือเปล่าครับตีครับโอ้เจอศอกเข้าไปเหมือนกันเอาฮะซุปเปอร์บอลแข้งขวาหัวสวยครับซ้ายครับการขอครับโอ้โหแหมล่วงลงไปครับโอ้คือจังหวะเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าโดนเกี่ยวเตะเกี่ยวลงมานะครับผมหน้ากระโดดหางครับโอ้คือต้องเข้าใจว่าโดนแล้วล่วงเอ้าครับผมโอ้โหคนละนับครับแหมโอ้โหโดนหมัดเบี่ยงไปเหมือนกันครับแหมเอาละครับผมแบบนี้ฮะโอ้โหเดี๋ยวน้องหมัดเบี่ยงขวาครับแข้งซ้ายมาเจอจับมาครับโอ้โหโดนกันไปคนละทีตื่นเต้นแล้วครับผมแบบนี้ฮะนี่ฮะซุปเปอร์บอลครับเข่ามาเนี่ยมุดแล้วก็สอบไปตีเข่ามาเอาตีครับ
โอ้โหแหมดูฮะสวรรค์ครับนี่ฮะเอามือยกบังไว้นะผมแล้วดูแรกสองครับผมหมัดเวียงไปโอ้โหกระเด็นเหมือนกันเอ้าดูครับโดนเข้าโดนกันทันทีโอ้ยโอ้โหเรียกว่าเสียวไส้ตื่นเต้นกันเลยครับแบบนี้ฮะโอ้ฟ้าฮะเอาครับโดนหมัดมาโอ้ยว่ายังไงจับมาตีครับโอ้ดูครับเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นเลยครับทิมหมัดครับมาเดินเข้าไปโอ้ยหมัดซ้ายกับแข้งขวาครับขวาอีกทีนึงครับโดนหมัดมาโอ้ยฟันศอกครับเอาแล้วกล้องไกลโอ้ยโอ้โหซุปเปอร์บอลครับเอาฮะตอนนี้กล้องไกลก็เดินปี้ครับโอ้โดนเตะเขียขาล้มลงไปไม่มีอะไรครับจังหวะเตะตัดครับแหมไม่มีอะไรครับเดินมาเดินลุกเข้าใส่ครับวงในครับเจอสองโอ้โหสองสองที่ไปครับเดินบี้สองมาเจอแทงเขาครับโอ้โหสอกกับเขาครับแลกกันครับนี่ฮะคืออย่างที่เห็นนะผมนี่เป็นทางของซุปเปอร์บอลนะผมที่ใช้วิธีการเข้าในแล้วก็ตีครับผมส่วนก้องไก่ก็โมยหมัดครับนี่ฮะอย่างที่บอกครับผมเข้ากับหมัดก็ทำได้ครับผมตวนได้ครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้เข่านะครับแต่ว่าคุณต้องจับทั้งเข่าจริงๆตวนหมัดครับมาก้องไก่ว่าไงโอ้ยเหวี่ยงซ้ายมาอย่าโดนครับสิบวิโอ้ยสองมาเออสองแลกกันครับไปยี่มาพี่เอาสอบไปพี่มันมาเข้ามาโอ้ยโอ้โหโอ้โหอย่างมันเลยครับผมโอ้โหยกสุดท้ายครับผมโอ้คู่เอกวันนี้มันเหลือเกินครับโอ้โหตีฮะจับแทงครับโอ้โหตีครับเอามาพยายามตีครับโอ้ยเอาแล้วครับตีครับนี่ฮะซุปเปอร์บอลครับบอกแล้วนะครับผมว่ากองไกไม่ชอบมวยเข่าครับแล้วดูครับการเดินเข้าเข่าสอครับนี่ฮะตีครับนี่ครับผมโอ้อย่างที่บอกนะครับผมว่ามวยวันลุมพินีครับมวยหมัดมวยเข่ามวยเตะมวยได้หมดนะครับต้องดูว่าคุณทำได้อย่างไรครับหมัดซ้ายครับซ้ายกับเอาเอาครับมาตีครับโอ้ยคู่นี้นี่โอ้โหต่อยครับตีเอามาโอ้ยล้มลงไปครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้เมื่อกี้ครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรนะครับไปซ้ายมาครับผมเจอหมัดของทางก้องไกลเหมือนกันเอาครับโอ้โหโอ้โหนี่ต้องมีผู้ชนะเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับผมก้องไกลเจอจับเข่าฟันศอกคืนไปเข่ามาศอกไปโอ้ดูเดือนเหลือเกินนี่ฮะเดินเข้าหาครับผมแล้วดูครับผมก็โดนเข่ามาเจอศอกคืนเอาตีครับตีนี่ครับอย่างที่บอกนะครับผมว่าจะต้องเข่าต้องเข่าแบบนี้นะครับหาจังหวะเข้าเข่าอย่างนี้ครับเตะเคลียร์ขาแล้วดูครับผมนี่ฮะโอ้แล้วว่ายังไงครับเข่ามาก้องไกลต่อยไปหนูมุดลุกเข้ามาแล้วตีครับนี่ฮะไม่ใช่การแบบว่ามาซอยเข่าตีเข่าแบบไม่เจ็บนะครับแบบนี้คือตีแบบตั้งใจตีครับเราดูฮะโดนสอบไปเหมือนกันกล้องไกลครับผมพยายามจะต่อยครับตัวนครับโอ้โหดูครับนี่ฮะโอ้โหนี่ถือว่าซูเปอร์บอลนี่ทำได้ดีเลยนะครับผมสำหรับการเป็นมวยเข่านะครับผมแล้วดูแก้หมัดแบบนี้ฮะโอ้แต่นี่ฮะแล้วดูฮะโอ้ยดูเขาดูฮะกองไก่ว่ายังไงตอนนี้ต้องเอาตีครับเอาโอ้ยมาโดนสองมาอีกทีเหมือนกันเอากองไก่พยายามจะใช้สองครับแต่ว่าโดนตีโดนหมัดครับมาเอาครับเลือดออกครับเลือดออกไอ้เตะซ้ายสูงขึ้นมาหมัดซ้ายขวาตีครับโอ้โหสามสิบวิสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าก็ใครแต่โดยส่วนตัวแอดมินก็มองว่าซูเปอร์บอลเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะครับผมในการที่เดินบุกเข่าครับแล้วดูฮะโอ้ก้องไกลครับเนี่ยสิบวิสุดท้ายครับก้องไกลตอนนี้ว่ายังไงครับโอ้ยเอาครับมาหมัดกับดูครับ
คลายไปครับผมโอ้ยโอ้สุดยอดครับผมดูเดือดดูเดือดจริงๆครับแหมดูกันว่ากรรมการให้ใครครับผมเอกฉันท์นะครับผม3ท่านเลยนะครับดูครับว่าให้ใครครับเอกฉันท์นะด้วยส่วนตัวผมให้ซุปเปอร์บอลนะซุปเปอร์บอลครับผมก็ตามที่เห็นนะผมคือในยก3ซุปเปอร์บอลมาทำได้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีครับผมสำหรับเรื่องการที่ตาเข่านะเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากจบศึกนี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าทั้งคู่นี้เอาสู้กันมันมากครับสนุกมากแล้วก็ทางซูเปอร์บอลนะครับผมแก้เกมมาได้เป็นอย่างดีนะฮะเขาก็โดดเข่าเข้าไปก่อนที่จะเกาะอีกนะครับผมแล้วก็พอเกาะปุ๊บก็ตีเลยนะฮะไม่แบบว่าไม่รอให้แบบว่ามาแต่งตัวนะครับก็ตามที่เห็นนะฮะก็ทำให้ทางก้องไกลครับผมในยกที่3อาจจะดูอ่อนแรงลงไปนิดนึงฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าไม่ได้แบบมาต่อยนานเนาะแต่ก็ทำได้ดีครับทั้งคู่เลยจนคุณชาตรีเนี่ยมอบรางวัลไปคนละ 350,000 บาทเลยทีเดียวนะครับผมรวมค่าตัวแล้วผมว่าก็น่าจะเกือบ 500,000 บาทเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะให้กับมวยไทยฮีโร่นะครับแล้วก็อย่าลืมครับวันลุมพินีครับทุกวันศุกร์นะครับเริ่มตั้งแต่ 19:30 น.ครับแล้วก็ช่อง74นะครับผมถ่ายทอดตั้งแต่ 20:30 น.เป็นต้นไปครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆด้วยนะครับแอดมินทีจะได้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ